ท่านผู้ชมคะในสนามกอล์ฟจะมี18หลุมนะคะและแต่ละหลุมจะมีพาของเขาค่ะพาคืออะไรพาคือแต้มของมันค่ะอย่างเช่นหลุมนี้นะคะพา3เราตีลูกครั้งเดียวแล้วลูกลงหลุมเรียกว่าโฮลอินวันค่ะถ้าเราเล่นลูก2ครั้งเราได้เบอร์ดี้นะคะถ้าเล่นลูก3ครั้งลงหลุมคือเราได้พาค่ะเล่นมากกว่า4ครั้งลงหลุมเรียกว่าโบกี้ค่ะถ้าเกิดเราเล่น5ครั้งลงหลุมเรียกว่าดับเบิลโบกี้นะคะถ้าเกิดเราเล่น6ครั้งลงหลุมเรียกว่าทริปเปิลโบกี้ค่ะก็เป็นดับเบิลพาไปเลยค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้แต้มเท่าไหร่นะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะหลุมเมื่อกี้ drive มาสวยๆแต่มาเสียตรงชิปปิ้งก็เลยทำได้4ครั้งลงหลุมนั่นหมายถึงเล่นโบกี้ได้ค่ะ